สุดแบ่งฝั่งทนเป็นของป่าเหลือมไหมแบ่งครับแบ่งหรือยังแบ่งครับแบ่งแล้วป่าเหลือมไปเคลื่อนนู่นนะอีสานนู่นอ๋ออันนั้นคือแนวร่วมไม่เอาแล้วล่ะบางบอนป่าเหลือมเอาลูกลงยังไม่ได้เลยก็นั่นน่ะสิผมถึงบอกว่าเนี่ยทุกวันเนี่ยผมอะไรฮะแค้นเคืองใจเอานี่ตกลง2มุ้งนะเออนะฮะป่าเหลือมด้วยอันนี้ผมเคืองในฐานะที่ผมก็มีส่วนก็บอกป่าเหลือมนะแพ้ยังไงขนาดนี้ผมไม่เชื่อไม่รู้หรอกโอ้ถ้าขนาดเรารู้นี่ในพื้นที่มันแซดแล้วนะฮะหาวิธีเอาชนะเขาแล้วกันเออที่บอกเนี่ยนะไม่อยากแพ้วะไม่อยากแพ้ต้องบอกว่าเราไม่อยากแพ้เราอยากชนะเขาทำวิธีนี้เราต้องใช้วิธีอื่นสู้กับเขานะเอ๊มันยังก็ติดมวลชนเนี่ยเนี่ยแต่ผมกำลังจะบอกเนี่ยที่คุณเก่งแพ้เนี่ยเพราะคุณเก่งโดนล็อกปั๊บแพ้เลยเนี่ยไม่อยากให้เห็นพรรคเพื่อไทยโดนล็อกส.ส.แล้วแพ้อยากให้ส.ส.พรรคเพื่อไทยเนี่ยทำงานในนามของพรรคเพื่อไทยครับอย่างที่ประเด็นมุ้งที่เอามาคุยเนี่ยนะถ้าเมื่อไหร่แยกมุ้งแพ้ครับประชาธิปัตย์มันเคยแยกมุ้งไหมทำงานในกรุงเทพมันไปมันตีมันไปหมดเลยพรรคมันเล็กอ๋อเหรอเออพักเล็กๆมันแยกมุ้งจะเหลืออะไรขนาดมันโกหกมันโกหกเรื่องเดียวกันจนคือคุณต้องเข้าใจเนียนเลยล่ะเอ้าคุณต้องเอ้าแน่นอนเลยครับพักเพื่อไทยไม่ได้อยากให้แตกกันไหมอะไรนะต้องให้เป็นรัฐบาลหนึ่งต้องแตกกันนะเออใช่อีตอนนี้มันเก่งทุกคนเลยนะก็เป็นรัฐบาลพร้อมใจกันโง่เหมือนกันเหมือนกันขี้เกียจพร้อมกันตอนนี้ต้องลำบากคนเราหนึ่งสามัคคีใช่สบายเมื่อไหร่มันแยกแต่คุณต้องเข้าใจพื้นฐานพักเพื่อไทยก่อนว่ารากเข้าเขาไม่ได้มาเหมือนพักเพื่อไทยนะครับคือพรรคประชาธิปัตย์มีพื้นฐานการเมืองเก่าแก่ยาวนานเขาสร้างสมรากเข้ามาทีละคน2คนนะครับแต่พรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นพรรคยุคใหม่เกิดขึ้นในเร็ววันนั่นคือการรวมพรรคเล็กเข้าด้วยกันครับขณะนี้มีมุ้งพรรคเพื่อไทยในพรรคเพื่อไทยมีกี่มุ้งอ่ะเอางี้มุ้งนี่แปลว่าพรรคอื่นเป็นกลุ่มคุณทักษิณมีพรรคที่ไหนล่ะฮะไม่มีเลยเพียงแต่ว่ามาปั๊บตั้งปั๊บเจรจามีอะไรทุกพรรคมารวมกันเยอะแยะเลยตอนนี้กำลังเคลื่อนมัชฌิมาทีนี้ก็เท่ากับเป็นกองทัพที่บังเอิญนะก็มาสร้างทหารตัวเองในวันหลังเท่านั้นเองแต่เบื้องต้นตอนนั้นยืมกองทัพคนอื่นเขาตีใช่ไหมแต่วันนี้กองทัพเล็กกองทัพน้อยเนี่ยที่วันนี้ที่เรามานั่งบ่นคุณทักษิณวันนี้ผมต้องพูดคุณทักษิณพรรคเพื่อไทยนปช.คนแสดงนี่พูดคนละอันกันนะเออคนละส่วนจะเห็นไหมแล้วเราพูดมันต่างกันนะคนละส่วนกันเสร็จแล้วอ้าวโทรศัพท์เข้ามาซะงั้นอ้าวทีนี้วันนี้ต้องมองว่าซอยออกนะน้องนะสงสัยคุณเฉลิมโทรมาคุณเฉลิมนะคุณเฉลิมอยากจะคุยด้วยไม่ต้องโทรนะครับเพราะว่าชวนมาคุยแล้วผมก็ไม่ไปฮะชอบปากแมวในทีวีอ้าวมาต่อทีนี้เอาถึงไหนแล้ว4ตัวเนี้ยคุณต้องมองแล้ววันนี้หลายคนก็มองปนกันเวลาเสื้อแดงมองทักษิณมองเพื่อไทยปนกันมองเป็นชิ้นเดียวกันพอมองเป็นชิ้นเดียวเพื่อไทยกับมุ้งก็ต้องมองแยกกันนะใช่แล้วเกมตรงนี้คนที่นั่งขี่อยู่คือทักษิณใช่ถูกไหมต้องบอกโคตรลำบากใจลำบากใจการเมืองในพักก็เท่าไหร่ฮะครับถูกไหมฮะแล้วที่บอกว่ายุบสภาเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงเพราะยุบมีแววยุบสูงยุบสูงยุบสูงครับแล้วไม่ต้องมาบอกว่าอภิสิทธิ์บอกโอ้ยุบเพราะหนีเรื่องว่าแหมงบประมาณออกมาโกงแล้วก็หนีทิ้งเอาไว้ครับไม่ใช่ครับคือไงเดี๋ยวเขาเลือกตั้งเขากลับมาโดนอีกเหมือนกันไอ้ที่งบตัวตั้งไว้น่ะคุณไม่ได้กินหรอกอภิสิทธิ์คุณอย่ามาเลือกตั้งคือถ้าอภิสิทธิ์กลัวทักษิณนะกลัวระบบทักษิณเนี่ยคือคำจำกัดความของระบบทักษิณคือระบบที่เลือกตั้งแล้วประชาธิปัตย์แพ้เขาบอกเงี้ยคำจำกัดความของระบบทักษิณมันถึงกลัวกันไงกลัวมากครับเพราะคุณแพ้ตลอดด้วยวิธีคิดของคุณอ่ะคุณเป็นปฏิปักษ์กับเสื้อแดงเนี่ยทุกวันออกทีวีทุกวันเนี่ยพูดให้เสื้อแดงเกลียดได้ทุกวันอ่ะเออใช่นะแล้วคุณจะชนะคุณอยากเป็นนายกโดยไม่เอาเสื้อแดงเป็นพวกคุณฝันไหมปะเข้าใจปะ มันเพ้อไอ้บ้าเนี่ยจริงมันเพ้อเพราะว่าคนเสื้อแดงเนี่ยมันเกินครึ่งหนึ่งนะประสาทไม่ดีไอ้นี่เชื่อไหมมันเพ้อมันงงอยู่ฮะทุกวันเนี้ยก็วันทงเลือกตั้งดอนเมืองอ่ะเฮ้ยทำดีให้ประชาชนเขาเลือกเขาถามเป็นประชาชนเขาก็ลงคะแนนได้ไม่เห็นต้องพึ่งทหารเลยไม่เห็นต้องพึ่งเลยแต่นี่มันกรุงเทพแต่ว่าภาคเหนืออีสานน่ะฝันไม่เถอะคุณจะเป็นนายกโดยไม่มีคะแนนเสียงภาคเหนืออีสานมันเป็นไปไม่ได้ครับคุณต้องชนะ2ภาคนี้แล้วคุณจะชนะยังไงคุณออกมาเผาบ้านเผาเมืองแดงเผาบ้านเผาเมืองผู้ก่อการร้ายคุณออกมาทุกวันเลยมันไปตะโกนหน้าบ้านคนเสียชีวิตด้วยนะที่สำคัญโดนตีแล้วก็เวทีผ่าความจริงคุณกําลังจะเดินอยู่ผมถามว่าคุณเดินคุณหาเสียงหรือไปสร้างความแตกแยกไปหาตีนแล้วครับคือไปหาเสียงมันไม่มีทางหรอกครับการไปเดินไปหาเสียงแล้วด้วยวิธีพูดแบบนั้นอ่ะถูกไหม คุณไปลงภาคอีสานแล้วคุณไปด่าคนที่ภาคอีสานด่าบ้านเขานั่นน่ะพวกอะไรเขาบ้านเขาเมืองนี่คือหาเสียงเหรอครับคุณหาส้นตีนมากกว่าไปเพิ่มโทษนะความแตกแยกต่างหาก
ขอพูดตรงๆหน่อยนะครับตกลงคุณเดินไปหากระบังไอ้กระบองมากกว่านะไม่ได้หาเสียงอันนั้นก็เป็นประเด็นที่เขาไปความแตกแยกใช่ไหมทีนี้ผมบอกว่าคุณฝันไปอ่ะพิสิทธิ์ถ้าคุณยังเที่ยวทำแบบนี้อยู่แล้วคุณฝันจะเป็นรัฐบาลต้องแบบบิ๊กบ้าพูดอ่ะเฮ้ยคุณชนะดีๆก็ได้ใช่ไหมมีวิธีเอาสิครับอดทนสิครับประชาธิปัตย์ทำไม่ได้ก็คุณอลงกรกับคุณอี้แทนคุณแยกไปตั้งพรรคเออคุณอลงกรมีแนวความคิดอย่างนี้นะเออทำอย่างนี้ด้วยวิธีนี้เออแล้วอย่างเงี้ยทักษิณแพ้เลยอ่ะเออผมเชียร์เลยอ่ะผมถามจริงว่าวันนี้นะคุณสู้ๆแล้วคุณชิงเสื้อแดงมาได้นะแพ้ไหมทักษิณอ่ะแนวโน้มแพ้สูงไหมใช่ไม่ต้องชิงหมดหรอกครับจริงไหมแต่วันนี้คุณทำอะไรให้ทักษิณนะคุณเพิ่มเสื้อแดงให้ทักษิณขึ้นไปทุกวันทุกวันคุณโง่ไหมอ่ะอีเดียดอ่ะครับแล้วคุณไปบอกคุณหยกออกฟอนเลยเนี่ยผมวิจารณ์คุณเนี่ยตรงๆในเหตุผลเหตุผลอย่างเงี้ยคุณว่าคุณโง่ไหมล่ะแล้วคุณยังอยากจะเป็นนายกวิธีเดียวที่คุณจะเป็นได้คือไอ้ทหารมาอุ้มคุณนั่นแหละถ้าแบบเนี้ยโกงอย่างเดียวอ่ะนะเมื่อกี้ถึงไหนอะที่คุณบอกเพราะว่าสี่โมงไงเพราะนั้นทักษิณวันนี้ก็ต้องคุมอยู่ตรงนี้ครับพรรคประชาธิปัตย์ก็คงเป็นรูปแบบนั้นไม่มีวันที่จะชนะเลือกตั้งสิ่งเดียวที่เขาจะเป็นได้ก็คือนี่แหละใช้วิธีนี้แต่ถามวันนี้เองคนเสื้อแดงเองก็มองการเมืองกันหยาบๆนะอย่ามองเพื่อไทยบอกว่ามองทั้งพรรคและมองพรรคเพื่อไทยคือทักษิณใช่ใช่จริงๆผมบอกวันนี้ต้องแยกนะทักษิณก็ทักษิณนะพรรคเพื่อไทยก็พรรคเพื่อไทยนะมุ้งก็มุ้งนะแล้วมุ้งแต่ละมุ้งอ่ะคุณไปดูดิครับมุ้งนปชเป็นยังไงฮะมุ้งเฉลิมเป็นไงมุ้งสุดารัตน์แล้วเขาเล่นเกมกันสนุกคุณถ้าคุณจับมุ้งได้คุณจับตัวละครบนกระดานหมากรุกได้คุณก็ดูหมากรุกเป็นพอคุณดูเป็นอันนี้สนุกแล้วครับแต่ละตัวมันเดินไม่เหมือนกันถูกต้องอันนี้สนุกฝ่ายนู้นเดินตัวไหนฝ่ายนี้เดินตัวไหนแล้วดูไม่ยากขั้นแรกคือคุณต้องดูออกก่อนว่าอะไรเรืออะไรม้าอะไรขุนนะแต่ตอนนี้ถ้าเกิดเราจะมองว่าสงสารทักษิณนี่คือทักษิณนี่คือยอดเสียแล้วที่สามารถจะจับไอ้พวกนี้มารวมเป็นเกมได้เนี่ยนะสู้เขาเป็นคนเดินหมากนะแต่หมากในกระดานเนี่ยมันไม่ใช่เดินด้วยนิ้วคุณหมากจิ้มแล้วมันไปบางตัวจิ้มแล้วมันไม่ไปครับมันมีชีวิตในตัวเองต้องผักต้องดันนะฮะก็แล้วผมชอบคำหนึ่งเหมือนกันคุณวิบับนะตอนนี้เนี่ยย้อนกลับมาแล้วว่าทางออกของเราเนี่ยนะครับตอนนี้ผมบอกว่าถ้าท่านผู้ชมมองต้องการประเทศไทยต้องการให้ประเทศไทยดีขึ้นนะวันนี้คุณไม่ต้องไปมองคนอื่นเลยครับปัญหามันอยู่ที่ตัวพวกเราเองผมบอกปัญหาอย่างนี้นะผมเป็นคนอย่างนี้พี่บับผมมีอะไรผมชอบโทษตัวเองอ๋อครับเพราะอะไรฮะโทษตัวเองแล้วมันแก้ได้ครับโทษคนอื่นผมแก้ไม่ได้นะถูกไหมครับใช่การโทษตัวเองนี่หวังพึ่งได้ 100% เลยอ่ะอยู่ที่ความสามารถคุณจะทำได้ไม่ได้แต่ขั้นแรกคุณค้นให้พบก่อนว่าตัวเองผิดตรงไหนครับใช่เกิดอะไรขึ้นอ่ะผมยกตัวอย่างอ่ะ10ล้อขับรถฝ่าไฟแดงมาชนคุณบนฟุตบาทเงี้ยผมถามว่าถ้าโทษ10ล้ออ่ะคราวหน้าโดนอีกมั้ยโดนครับมันคันอื่นมันมี10 18ล้อ6ล้ออีกเยอะรถแท็กซี่อีกมอเตอร์ไซค์อีกแต่ถ้าผมโทษตัวเองเอ๊ะผมยืนไม่ดีเว้ยต่อไปยืนตรง4แยกผมต้องดังบังเสาไฟไว้ก่อนว่ะเออถ้ามาให้ทุกครั้งทุกครั้งอ่ะผมจะแก้แบบนี้ผมไม่โทษ10ล้อละจากนั้นมาต้นมาคุณว่าชนผมยากขึ้นมั้ยโหยิ่งยากขึ้นถูกมั้ยฮะเนี่ยผมยกตัวอย่างอย่างกรณีอย่างเงี้ย10ล้อฝ่าไฟแดงมาชนเรานี่10ล้อมันผิดอยู่แล้วแต่การโทษ10ล้อมันมีประโยชน์อะไรฮะเราก็ไม่ได้รอดขึ้นมาแล้วก็ตายอยู่ต้องเรียนแบบคนญี่ปุ่นนี่เวลาชนกันโครมปั๊บเขาขอโทษทั้งคู่นะฮะครับเขาโทษตัวเองผมผิดเองครับผมเลยไม่ระวังอันนี้ก็ผิดเองฉันเลยไม่ระวังกลับบ้านต่างไปแก้ประเทศเจริญครับแบบนี้เพราะฉะนั้นต่อไปนี้เรามามองว่าเราอย่าไปโทษคนอื่นลองมาดูตัวเองก่อนดีกว่าว่าเราเนี่ยพลาดตรงไหนครับประชาชนเนี่ยพลาดตรงไหน1ยอมให้เขาจูงใช่ไหมสองอ่อนแอใช่ไหมครับ3ไม่มีระบบใช่ไหมใช่ไหมฮะใช่ใช่ปัญหาของประเทศชาติวันนี้อย่างเดียวเลยผมบอกประชาชนอ่อนแอครับอย่าไปโทษใครเลยนอนรอให้เขามาช่วยแบกันอยู่หมดเลยฮะไม่คิดจะช่วยตัวเองฮะแต่วันนี้ประชาชนถ้าทั้งประเทศไม่ต้องทั้งประเทศหรอกเอาแค่เสื้อแดง1ใน3ของประเทศลุกขึ้นมาแล้วยืนบนแข้งตัวเองแล้วเริ่มชี้นิ้วสั่งประเทศสักทีครับแล้วทำยังไงคนเป็นล้านๆเอ้าระบบประชาธิปไตยเขามีอยู่แล้วครับนี่อเมริกาเขาทำแบบนี้ครับถึงได้มีประชาธิปไตยฝรั่งเศสเขาทำแบบนี้ถึงได้มีประชาธิปไตยคือใช้มติครับครับมติคนส่วนจะมีมติได้คุณก็ต้องรวมกันอย่างเป็นระบบมีสภาใช่ไหมครับครับถ้าไม่มีสภามันจะมีที่ลงมติไหมเพราะฉะนั้นสภาเป็นเรื่องที่สัมพันธ์สำหรับชีวิตคุณเลยไม่ใช่ผมนะใช่ใช่ใช่ถ้าคุณอยากมีชีวิตดีขึ้นคุณช่วยดิ้นรนตั้งสภาคุณหน่อยเถอะนะฮะ คุณลองดูหน่อยเถอะผมเชื่อผมพูดไปในหลายคนเห็นด้วยนะแต่แปลกไหมผมพูดมาตั้งแต่มกราถึงวันนี้
โทรศัพท์มาหาผมเพื่อจะตั้งสภาไม่มีเลยแทบไม่มีเลยน้อยมากแต่ทุกคนเห็นด้วยนะเห็นด้วยเห็นด้วยหมดมีแต่คนเห็นด้วยแต่ไม่มีใครเห็นจะทำเลยนะเป็นไม่ได้แฟนรายการเราอยู่ในเมืองเขตเมืองส่วนใหญ่แล้วก็มีภารกิจอะไรต่อเนื่องไม่มีกิจกรรมที่จะต้องไปรวมกันยกเว้นเพื่อประชาธิปไตยบิ๊กบัฟแล้วผมว่างนักยังไงครับชีวิตผมเนี่ยก็กำลังจะบอกไงผมนี่ต้องเดินไปเชียงใหม่ไปทุกอย่างเท่าที่ผมไปได้นะครับมีแรงและผมไม่ได้เอาเงินใครนะผมไปด้วยกำลังที่ผมทำผมคิดอย่างเดียวว่า1คนที่เดินนะฮะผมจะเดินเท่าไหร่ผมก็จะเดินนะเดิน1คืบ1ศอกผมก็จะเดินเดือนนี้ผมเดินได้แค่10วันผมเดิน10วันมีตังค์แค่นี้พรุ่งนี้เดินได้คืบโทรศัพท์เจอใครคุยชวนชักชวนคือผมทำคืบทำศอกทุกวันแต่ทำอยู่คนเดียวอะถ้าวันนี้ทุกคนเป็นเหมือนผมหมดนะครับบิ๊กบ๊อบจะเกิดอะไรขึ้นฮะทุกคนเริ่มคิดว่าไม่ใช่หน้าที่คนอื่นแต่เป็นหน้าที่ของฉันที่ต้องทำเพื่อลูกของฉันที่บ้านเนี่ยถ้าคนคิดแบบนี้ครับต้องคิดแบบนี้แล้วอย่ามาคิดว่าโด่งเป็นแกนนำไม่ใช่ครับโด่งก็เหมือนคุณตอนนี้แต่โด่งก็ทำงานของโด่งหนักมากวันนี้นะฮะครับยังไงครับสรุปเอามีประเด็นอะไรครับมีประเด็นอย่างหนึ่งนะที่คุยตกไปเป็นประเด็นสำคัญเลยแต่เราข้ามไปแล้วตอนนี้กำลังจะบอกว่าที่ประชาธิปัตย์เนี่ยนะเขาชนะเลือกตั้งทำดีก็เลือกตั้งได้ครับแต่มันก็มีอันหนึ่งย้อนกลับอีกนายกอ่ะที่มาจากการเลือกตั้งแต่ว่ามีอีกคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยมันเป็นดิ้นรนนายกต้องมาตายแล้วคุณจะเปิดประเด็นนี้ใช่ไหมครับประเด็นเนี้ยส่งท้ายเลยผมลืมมาตรา7ยังมีมนุษย์สเปโตคิดถึงการใช้มาตรา7ก็เห็นว่าเขาบอกว่าวันที่เท่าไหร่นะเขาจะมายื่นใช่ไหมฮะครับก็คือกลุ่มของคุณชัยวัฒน์ศิลป์สุวงศ์ครับกลุ่มคอมมิวนิสต์ที่สนามหลวงอะไรนะฮะเคลื่อนไหวนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไปแล้วนะครับยื่นฎีกาตั้งแถวยื่นฎีกาเขาว่าจำนวนเยอะนะฮะตัวเลขมั่วหรือเปล่าสองน้ำตาลสองเดียวแจ้งตัวเลขเขาบอกว่าประชาชนเนี่ย998,999,999รายชื่อชื่อเดียวจะครบ9ล้านนะยื่นฎีกาเพื่อขอนายกพระราชทานนะยืนยันและจะยืนยันด้วยจะชุมนุมปักหลักที่สนามหลวงเพราะอยู่ใกล้โรงพยาบาลศิริราชอันนี้อ้างสถาบันเต็มเนี่ยเนี่ยตัวนี้ทีนี้ผมบอกว่าคุณอ้างสถาบันแบบนี้คุณไปยื่นนายกมาตรา7แบบนี้คุณเคยได้ยินในหลวงท่านตรัสไว้ไหมครับอาจจะเคยได้ยินแล้วลืมนะครับเมื่อวันที่25เมษายนปีไหนครับปีที่นายปี5ปีที่นายอภิสิทธิ์เขายื่นม.7ปี49มั้ย49นะฮะ25เมษายนปี49ในหลวงตรัสเอาไว้ครับครับคือเป็นการตรัสกับประธานศาลปกครองสูงสุดกรณีการเลือกตั้งนายกพระราชทานนะครับคือตอนนั้นเขาไปยื่นใช่ไหมจำได้ไหมฮะครับในหลวงบอกว่านายกพระราชทานไม่ได้เป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยข้าพเจ้ามีความเดือดร้อนมากที่เอะอะอะไรก็ขอพระราชทานนายกพระราชทานซึ่งไม่ใช่การปกครองแบบประชาธิปไตยถ้าไปอ้างมาตรา7ของรัฐธรรมนูญเป็นการอ้างที่ผิดมันอ้างไม่ได้มาตรา7ว่าอะไรที่ไม่มีในรัฐธรรมนูญก็ให้ปฏิบัติตามประเพณีที่ควรทำไปขอนายกพระราชทานไม่ใช่เป็นเรื่องที่เป็นประชาธิปไตยเป็นการปกครองแบบมั่วคือแบบไม่มีเหตุมีผลใครจะทำมั่วๆปกครองประเทศมั่วๆไม่ได้คิดอะไรแบบทำปัดๆไปให้มันเสร็จไปถ้าไม่ได้เขาก็โยนให้พระมหากษัตริย์ทำซึ่งยิ่งร้ายกว่าทำมั่วพระมหากษัตริย์ไม่มีหน้าที่ไปมั่วเนี่ยชัดไหมอันนี้คือพระราชดำรัสหลังจากมีประเด็นอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเปิดประเด็นขอนายกพระราชทานครับและวันนี้กลุ่มเดิมแต่เปลี่ยนหน้าคนขอเปลี่ยนคุณชัยวัฒน์ศิลป์สุวงศ์นะครับมาประเลื่อนประเด็นนี้ทำไมล่ะครับทำไมยังมีประเด็นนี้และที่สำคัญที่สุดที่บอกว่าอยู่ที่สนามหลวงปลอดภัยเพราะอยู่ใกล้ศิริราชเห็นไหมว่ามีที่ใกล้กว่านั้นอีกใกล้ที่ไหนฮะทำเนียบองคมนตรีครับอ่ะหมดเวลานะครับสำหรับคืนนี้นะครับราตรีสวัสดิ์ในทางเมืองไทยพบกันในสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์นี้สวัสดีครับสวัสดีครับ